มันเริ่มมาจากอย่างนี้คือผมคิดว่าสิ่งที่ดินชี้แจงและกังวลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ถึงขนาดว่าดินจะอาจจะเดาผิดนะเพราะว่าต้นทางของคําว่าจดหมายปีดีแล้วก็พูดง่ายว่าพระอบหรือว่าอะไรนะขุมทรัพย์ปีดีเนี่ยจดหมายปีดีเนี่ยลึกลับซับซ้อนเนี่ยมันมายังไงจริงๆมันเริ่มต้นมาจากตัวดินนี่แหละที่ทํางานเรื่องจดหมายเหตุเพื่อจะทําเรื่องสงครามโลกครั้งที่1แล้วก็พบว่ามันมีเอกสารตัวนี้อยู่แล้วก็คุยกับเจ้าหน้าที่จดหมายเหตุก็บอกว่าเอกสารตัวนี้มันก็ไม่ได้ลึกลับอะไรมันเป็นแค่เอกสารของปีดีหรือเอกสารที่เกี่ยวกับปีดีว่าด้วยเรื่องการทูตว่าด้วยเรื่องการต่างประเทศของปีดีที่มีการส่งมาส่งไปในหอจดหมายเหตุทางกระทรวงหอจดหมายเหตุการทูตของกระทรวงต่างประเทศปารีสซึ่งมันเก็บมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่14โกสปงเกิดโปสาปานก็มันเป็นแหล่งผลิตตัวนี้แหละไอแหล่งสถานที่ตัวนี้แหละมันเป็นเก็บหอจดหมายเหตุโกสาปานได้คุยอะไรกับใครบันทึกทางการทูตทั้งหมดมันเก็บอยู่ในนี้แล้วในอาร์ไคฟ์ของปีดีอ่ะมันก็คือเอกสารเกี่ยวกับปีดีทั้งหมดตั้งแต่การลี้ภัยไปจีนคุยอะไรกับปารีสไว้บ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือเก็บไว้เป็นเรื่องเป็นราวเสร็จปุ๊บก็บอกสมศักดิ์ว่ามีตัวนี้มันคงจะต้องมีสมศักดิ์ว่ามีตัวนี้ไม่งั้นเขาจะเก็บทำไมหมายความว่าไม่งั้นมันก็ต้องเปิดพับลิกไว้ตั้งแต่แรกถูกไหมครับมันต้องมีอะไรมันอาจจะมีบางส่วนที่มันเกี่ยวกับแต่มันไม่มีบันทึกลับปีดีไม่มีบันทึกลับไม่ใช่บันทึกลับไม่ใช่จดหมายลับปีดีเขียนได้แต่หมายความว่าสังคมไปเชื่อว่าเนี่ยคือบันทึกลับปีดีซึ่งหลายคนเมื่อกี้ที่แซวกลับมาแบบว่าเชื่อสุกรีมากกว่าเขาบอกว่าถ้าสุกรีน่าเชื่อถ้าเป็นขุมทรัพย์สุกรีเนี่ยอาจจะน่าเชื่อกว่าแต่ว่าอย่างไรก็ดีมันอาจจะเป็นไปบอกที่ทำให้เราต่ออะไรดินเนี่ยไปบอกสมศักดิ์สมศักดิ์ก็ใช้คำว่าเอกสารปรีดีเสร็จปุ๊บมันก็แปลงจากด้วยกระบวนการของสื่อต่างๆก็แปลงจนกระทั่งกลายเป็นจดหมายปรีดีมันก็เลยกลายเป็นจดหมายลับนั่นแหละจากจดหมายลับฉันตายไม่ได้เพราะรอจดหมายนี้อะไรเงี้ยมันซึ่งมันแบบว่ามันไปไกลเกินใช่ไหมมันถูกพอดีไซส์ไงมันถูกทำให้กลายเป็นการเมืองว่าแบบแต่ว่ามันคือจะรอผมว่าดินเองเนี่ยดินอาจารย์ดินเนี่ยแกก็เข้าใจอยู่นะว่าคนที่มันแปลงให้มันเป็นบันทึกลับปีดีเป็นจดหมายปีดีเนี่ยมันก็มีเรื่องของความหวังเนี่ยมันเป็นใช่มันมีเรื่องความหวังก็เข้าใจไม่ได้ไม่เข้าใจก็กลัวว่ามันจะเลยเส้นของความเป็นจริงไป